ติที่เราสมมุติขึ้นมาทีนี้มาเข้าเรื่องของเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังจำได้ไหมว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปเอสัปดาห์ที่แล้วเรียนเรื่องอะไรกันไปเอ่ยปลาอะไรคะปลาเพศของอะไรลูกปลาเพศของงานประดิษฐ์ใช่ไหมคะงานประดิษฐ์มีกี่ประเภทสี่ประเภทคะสี่ประเภทประเภทที่หนึ่งโอ้จันนี่เก่งมากเลยประเภทใช้เป็นของเล่นประเภทที่สองประเภทของใช้อะไรคะลูกของใช้ของใช้หรือของตกแต่งใช่ไหมคะคุณครูกลับไปถามหน่อยกลับไปถามข้อที่หนึ่งใหม่ก่อนประเภทที่หนึ่งที่บอกว่าเป็นของเล่นใช่ไหมคะในยกตัวอย่างสิคะประเภทที่เป็นของเล่นคืออะไรงานประดิษฐ์ที่เป็นของเล่นจรวดอะไรคะลูกโอ้เก่งอีกแล้วจรวดนะคะว้าวอะไรคะหุ่นยนต์ของเล่นอะไรคะรถพอประเภทที่สองประเภทที่สองคืออะไรประเภทอะไรคะประเภทของใช้ประเภทของใช้ยกตัวอย่างมา1อย่างอะไรทุกของใช้คืออะไรงานประดิษฐ์ต้องนึกก่อนไม่ใช่อุปกรณ์นะแต่เป็นงานประดิษฐ์งานประดิษฐ์ที่เป็นของใช้ลองนึกอีกทีสิอะไรคะผู้กันเป็นงานประดิษฐ์หรือเปล่ามันผู้กันเป็นอะไรเป็นอุปกรณ์ใช่ไหมคะไม่ใช่ไงมันไม่ใช่เป็นงานประดิษฐ์ฮะสมุดบันทึกใช่ไหมคะกาฟิลเก่งมากเลยกาฟิลว่าสมุดบันทึกอาจจะเอามาจากอะไรคะเศษกระดาษที่นักเรียนเศษสมุดที่นักเรียนใช้แล้วใช่ไหมคะเวลาเรียนเราใช้ไม่หมดเราก็ดึงออกมาใช่ไหมคะลูกเอามาจัดตกแต่งใหม่ให้กลายเป็นสมุดบันทึกเล่มเล็กๆขึ้นมาอีกหนึ่งเล่มนี่ก็ใช่แล้วนี่ก็คืองานประดิษฐ์ที่เป็นของใช้หรือว่าอาจจะประดิษฐ์อะไรคะพัดพัดใช่ไหมคะลูกพัดกระดาษเรามาประดิษฐ์พัดหรือว่าอาจจะเป็นอะไรจานรองแก้วที่ทำมาจากเศษผ้าใช่ไหมคะอันนี้แหละก็คืองานประดิษฐ์ที่เป็นของใช้และประเภทที่สามอะไรเอ่ยประเภทอะไรคะลูกประเภทที่สามประเภทตกแต่งใช่ไหมคะลูกตกแต่งอะไรตกแต่งบ้านใช่ไหมคะอะไรบ้างเอ่ยอะไรเรายกตัวอย่างสิคะประเภทงานตกแต่งตกแต่งบ้านไงอะไรเอ่ยเราลองนึกสิทำอะไรแจกันดอกไม้แจกันดอกไม้ได้ไหมคะแจกันดอกไม้ใช่ไหมคะหรือว่าเป็นม่านม่านที่เราประดิษฐ์มาจากอะไรคะประดิษฐ์มาจากเปลือกหอยหรือว่าทำม่านนะคะที่ประดิษฐ์มาจากหลอดหลอดที่เราดื่มน้ำนี่แหละใช่ไหมคะหลอดเราที่เราดื่มน้ำเรามาตัดตกแต่งนะคะแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เป็นบ้านเป็นม่านนะคะแล้วประเภทที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยประเภทที่4คืออะไรอะไรคะประเภทที่4ก็คือประเภทเครื่องใช้ในงานพิธีประเภทเครื่องใช้ในงานพิธีมีอะไรบ้างอะไรคะลูกพานใบสีใช่ไหมคะพานใบสีมีอะไรอีกพวงมาลัยพวงมาลัยกระทงดอกไม้สดใช่ไหมคะกระทงแล้วก็อะไรอีกกระทงกระทงที่เราทำอะไรคะลอยกระทงเคยเห็นพวงมาลาเคยเห็นไหมคะพวงมาลาดอกไม้ใช่ไหมลูกและนี่ก็คือของประเภทงานประดิษฐ์ที่อยู่ในอะไรคะในงานพิธีนักเรียนก็ได้รู้จักประเภทไปแล้วใช่ไหมคะว่างานประดิษฐ์นั้นมีมากมายเลยมีตั้ง4ประเภทนะคะส่วนในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันถึงเรื่องประโยชน์ของงานประดิษฐ์นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่างานประดิษฐ์มีประโยชน์อะไรกับเราและให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนักเรียนดูนะคะดูตามคุณครูไปเลยวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรอะไรคะลูก
เออประโยชน์ของงานประดิษฐ์เรามาดูกันว่างานประดิษฐ์นั้นมีประโยชน์มากมายเลยมีมากมายหลายอย่างเลยอันที่หนึ่งมีอะไรคะประเภทที่เป็นของเล่นใช่ไหมคะที่คุณครูบอกแล้วว่าเป็นงานประดิษฐ์ที่เป็นของเล่นใช่ไหมคะลูกของใช้ของประดับตกแต่งไว้ใช้งานเห็นไหมคะอาจจะนำเศษลูกปัดใช่ไหมลูกมาร้อยเรามีเศษลูกปัดที่เหลือๆเราก็มาร้อยใส่เชือกหรือว่าใส่เอ็นนะคะให้เป็นอะไรคะให้เป็นสร้อยแล้วนำมาทำอะไรนำมาทำอะไรคะเออนำมาสวมใส่ใช่ไหมคะลูกสวมใส่จากสิ่งของที่ทิ้งไปแล้วเราก็นำเอากลับมาทำประโยชน์ใหม่นะคะเอานำมาสวมใส่เอามาร้อยเลยนะคะหรือว่านักเรียนทำงานไปเจอเศษกระดาษที่เขาไม่ใช้แล้วเรานำกลับมาทำอะไรฮะทำเป็นของเล่นทำอะไรคะพับอะไรบางคนนำมาพับเป็นจรวดเอามาทำเป็นอะไรคะฮะบางคนพับหมวกบางคนพับเรือแล้วแต่ว่าเราถนัดที่จะพับอะไรใช่ไหมคะลูกพับจรวดเราก็มาพับจรวดเล่นกันใช่ไหมคะแข่งกันว่าใครจรวดของใครจะทำไมคะจะเร็วกว่ากันจะได้พุ่งไปได้ไกลกว่ากันใช่ไหมลูกเคยแข่งไหมเคยเล่นไหมคะแล้วเป็นยังไงเล่นแล้วเกิดความสนุกสนานไหมเกิดไหมคะแล้วอีกมีอีกอย่างหนึ่งคืออะไรคะดูเชือกเห็นรู้จักเชือกไหมคะเชือกที่เป็นเชือกที่อยู่ในกระสอบข้าวหรือว่าเชือกที่เขาร้อยกระสอบข้าวใช่ไหมคะลูกเราก็เอามาทำอะไรเอามาตกแต่งเวลาเด็กๆไปไหนนะไปเที่ยวงานใช่ไหมคะบางที่จะมีร้านที่เขาขายน้ำแล้วเขาใส่อะไรมาคะใส่ที่มันเป็นเหมือนดินเผาใช่ไหมลูกใส่จะกันดินเผาเคยเห็นไหมเคยค่ะที่เป็นลูกเป็นถ้วยดินเผาอ่ะเอาน้ำใส่ในนั้นมาใช่ไหมคะแล้วเราก็ดื่มพอเราดื่มเสร็จแล้วไอ้แก้วที่เขาใส่มานั่นอ่ะเราไปทิ้งไหมทิ้งไหมคะลูกไม่ทิ้งไอ้แก้วตัวนั้นน่ะเรายังสามารถนำกลับมาทำอะไรเรานำกลับมาที่บ้านเอามาทำเป็นงานประดิษฐ์หรือว่าถ้าเราไม่ประดิษฐ์ของชิ้นนั้นเราเอามาใส่อะไรได้บ้างดินสอใส่ดินสอใส่ปลายปากกาใส่ไม้บรรทัดใช่ไหมคะนำมาใส่สิ่งของต่างๆใช่ไหมคะแทนที่เราจะวางละเกะละกะเราก็นำมาใส่หรือว่าถ้าใครบอกว่ามันล้นเกินมันไม่สวยเลยหนูอยากได้สวยๆกว่านี้นะคะถ้าหนูอยากได้สวยๆกว่านี้หนูอาจจะนำอะไรคะอาจจะมีเชือกใช่ไหมลูกเชือกเหมือนที่คุณครูบอกเมื่อกี้นี้ว่าเวลาเราเห็นคุณพ่อคุณแม่ซื้อข้าวสารมาใช่ไหมคะถ้าท่านซื้อเป็นกระสอบมาเลยมันจะมีเชือกที่เขาผูกปิดกระสอบของข้าวสารไว้นั่นน่ะเราก็นำมาทำอะไรคะเอามาประดิษฐ์ตกแต่งก็ได้เอามาพันรอบอะไรลูกรอบแจกันกับแก้วน้ำนะคะนำมาพันรอบแจกันของแก้วน้ำแล้วเราก็มาแต่งอาจจะทาสีหรือว่าเอาเชือกมาขดเป็นลายดอกไม้หรือว่าลายการ์ตูนใช่ไหมคะเราก็ได้งานประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่นะคะต่อไปอันที่สองเขามีไว้ทำอะไรทำไมคะช่วยกันอ่านที่อ่านได้ไหมเอ่ยเป็นการใช้อะไรลูกเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมคะอย่างเราทำงานประดิษฐ์ยังได้งานขึ้นมาใช่ไหมคะเวลาเราว่างเราทำแล้วเรายังได้งานขึ้นมาแต่ถ้ายังดีกว่าที่นักเรียนทำไมคะไปทำอะไรไปเล่นเกมได้อะไรบ้างเล่นเกมไม่ได้อะไรเลยเสียเงินด้วยใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะเวลาเราไปเล่นเกมที่ร้านเขาเราต้องเสียเงินไหมเสียเงินด้วยใช่ไหมแทนที่เราจะเอาเงินตัวนั้นแล้วจะนำเงินนั้นไปซื้อขนมกินให้อิ่มท้องเรายังเอาไปเล่นเกมขนมท้องก็ไม่อิ่มยังหิวด้วยได้แค่เล่นเกมแค่แป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็หมดไปแล้วใช่ไหมคะไปใช้เราเป็นไงเราใช้เวลาว่างไม่ถูกประโยชน์แต่ถ้านักเรียนประดิษฐ์งานขึ้นมาเราอยากเรานั่งเล่นใช่ไหมคะนั่งเล่นหรือนั่งประดิษฐ์ชิ้นงานขึ้นมาเรายังได้อะไรคะลูกได้ผลงานออกมา
เอาไว้โชว์ใช่ไหมคะเอาไว้โชว์แล้วยังเกิดความภาคภูมิอะไรภาคภูมิใจกับเราด้วยว่าเรางานอันนี้นะเราประดิษฐ์ขึ้นมาเองดีไม่ดีเดี๋ยวใครเขาไม่เห็นอุ้ยเท่าไหร่อ่ะขอซื้อหน่อยสิเป็นยังไงคะยังได้เป็นอะไรอีกด้วยเป็นรายได้กลับมาให้เราใช่ไหมคะลูกเป็นท่าขนมแทนที่เราจะไปเล่นเกมถ้าเราไปเล่นเกมเงินก็ต้องเสียไปใช่ไหมคะลูกเงินก็เสียไปแต่ก็ท้องก็ยังหิวอีกใช่เปล่าเพราะเราไม่ได้กินอะไรนี่คุณแม่ให้เงินมาบอกว่าให้ไปซื้อขนมกินนะแต่ไม่ซื้อไปไหนเล่นเกมเล่นเกมใช่ไหมคะผิดไหมเอ่ยผิดนะใช้เวลาว่างไม่ถูกประโยชน์นะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอันที่3กันเหมือนที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้นี้ว่ายังไงคะลูกผู้ประดิษฐ์เกิดความภูมิใจในความสามารถของตนเองใช่ไหมคะเหมือนที่คุณครูบอกว่าพอนักเรียนทำแล้วใช่ไหมคะลูกใครเขาไม่เห็นโอ้โหใครเนี่ยเด็กคนไหนเอ่ยเนี่ยพับจรวดเนี่ยสวยจังเลยใช่จอนนี่พับหรือเปล่าจอนนี่บอกตอบอย่างภาคภูมิใจเลยผมพับเองครับยืดอกหน้าดูเลยเพราะมีคนชมว่าสวยเป็นไงคะชื่นใจไหมจอนนี่โอ้ชื่นใจเลยใช่ไหมคะเพราะว่ามีคนชมเราใช่ไหมลูกมีคนชมถ้าวันนั้นถ้าเราประดิษฐ์ชิ้นงานออกมาสวยคนก็ชมเราเพราะเมื่อมีคำชมมาให้เราแล้วเราก็เกิดความอะไรเกิดความอะไรคะภาคภูมิใจใช่ไหมลูกโอ้โหเราเท่จังเลยมีคนชมเราเราทำเก่งเดี๋ยวเราคิดก่อนเราต้องคิดต่อไปอีกแล้วเราก็จะประดิษฐ์งานขึ้นมาใหม่คนจะได้ชมเราเยอะๆใช่ไหมคะเดี๋ยวจอนนี่บอกว่าจอนนี่ทำแล้วเดี๋ยวเพื่อนอีกคนนึงเห็นอีกกาฟิลบอกว่าแง่ไม่ได้ของเราก็ทำเป็นเราทำสวยกว่าจอนนี่อีกใช่ป่ะนะกาฟิลก็ทำขึ้นมาเดี๋ยวก็มีคนชมอีกเลยว่ากาฟิลนั้นทำสวยใช่ไหมคะนี่ไปดูต่อไปอะไรเอ่ยอะไรคะข้อที่4ส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะในการออกแบบวัสดุนะคะและเศษวัสดุที่นำมาประดิษฐ์ใช่ไหมลูกต่างอย่างอันนี้เขาออกแบบอะไรคะในภาพที่เขาออกแบบอะไรดูที่อะไรก็ลูกอันแรกเขาออกแบบอะไรคะรถไฟหรือว่าเป็นรถอะไรดีฮะดูที่รถอะไรรถไฟใช่ไหมมีรถไฟใช้อะไรทำนักเรียนที่บ้านเขาใช้อะไรทำไม้หรอฮะนักเรียนที่บ้านเขาใช้อะไรทำคะอะไรคะลูกใช่ไม้หรอเขาอาจจะใช้อะไรคะเขาอาจจะใช้อะไรใช้กล่องได้ไหมได้ใช้กล่องได้ไหมคะได้ค่ะใช้กล่องแล้วก็ทำไมห่อด้วยอะไรห่อด้วยอะไรลูกใช้กล่องห่อด้วยกระดาษอะไรกระดาษสีใช่เปล่าเขาใช้กล่องห่อด้วยกระดาษสีแล้วก็นำมาทำอะไรคะนำมาประกอบกันจากทับกล่องอะไรอะพวกกล่องสบู่หรือว่ากล่องยาสีฟันใช่ไหมคะบางทีใช้แล้วเขาทิ้งเราไม่ทิ้งอะเรากลับมาแล้วเรามาคิดเอเราจะเอากล่องนี้ทำยังไงดีนะเรามาคิดตกแต่งอ้อนึกออกแล้วเอากล่องถ้าเป็นกล่องยาสีฟันเอามาทำเป็นอะไรดีเอามาทำเป็นรถบัสได้ไหมรถบัสมันคันสั้นหรือคันยาวสั้นหรือยาวคะยาวใช่หรือเปล่าเราก็คิดออกแบบแล้วเอามาทำเป็นรถบัสดีกว่าเพราะว่ากล่องหลอดยาสีฟันทำไมคะหลอดสั้นหรือหลอดยาวยาวหลอดยาวใช่ไหมเราก็เก็บมาเลยเก็บหลอดเก็บกล่องมา
มีเศษกระดาษคุณครูชั่วโมงที่แล้วคุณครูอาพรบอกว่าให้ทำอะไรนะพับสกสเริ่มใช่ไหมคะมีเศษกระดาษเหลืออยู่นำมาเลยกระดาษสีเอามาห่อห่อที่อะไรคะกล่องของยาสีฟันใช่ไหมคะเราก็อาจจะตกแต่งเอาสีเขียนเป็นอะไรเขียนเป็นประตูหน้าต่างใช่ไหมคะลูกแล้วเราก็ได้แล้วตกแต่งสักนิดนึงเราก็ได้แล้วอะไรคะได้รถอะไรคะรถบัสใช่ไหมคะเราคิดออกแบบมาเลยเราก็ได้แล้วต่อไปอีกภาพหนึ่งเป็นภาพอะไรเอ่ยใครรู้จักบ้างภาพอะไรคะอะไรคะลูกภาพพัดใช่ไหมคะพัดให้อะไรให้ความเย็นใช่ไหมคะให้ลมกับเราพัดให้เกิดอะไรคะเกิดลมเวลาเราร้อนๆเราก็ทำพัดบางทีกระดาษแข็งมันเหลือใช่ไหมคะเราก็เอามาตัดไม่ต้องไปซื้อใช่ไหมลูกไม่ต้องไปซื้อเศษไม้เอาเศษทิ้งไม้อะไรล่ะไม้จากตะเกียบรู้จักตะเกียบไหมตะเกียบที่เขาทานใช่ไหมคะเขาทิ้งอีกแล้วเราไปเก็บมาล้างแล้วก็พึ่งแดดใช่ไหมคะลูกแล้วเราก็ได้กระดาษแข็งเราก็มาตัดให้เป็นรูปอะไรรูปวงเป็นกลมๆเหมือนพัดใช่ไหมคะลูกแล้วเราก็มาทำอะไรเอากาวแปะด้วยเลยคะแปะที่ตะเกียบใครอยากได้พัดของตัวเองสวยเราก็ทำไมคะวาดรูปไปวาดรูปแล้วก็ระบายสีให้สวยงามพัดก็จะเป็นยังไงคะสวยเราก็ไม่ต้องไปซื้อเขาใช่ไหมคะลูกไปซื้อเขาแพงไหมคะแพงเราเก็บเงินไว้ก่อนไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าพัดอันนี้เราทำขึ้นมาเองได้ใช่ไหมลูกเราก็ทำประดิษฐ์มันขึ้นมานี่ต่อไปอะไรอีกเรามาดูกันนะคะฝึกอะไรลูกฝึกอะไรคะฝึกความมุ่งมั่นและอดทนในการทำงานใช่ไหมคะงานประดิษฐ์นี้นะยังมีประโยชน์อีกนะนอกจากจะช่วยนะคะให้เกิดความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์แล้วยังช่วยให้เราเนี่ยเป็นคนอะไรคะเป็นคนที่อดทนใช่ไหมคะเพราะงานประดิษฐ์นั้นไม่ได้ทำแค่แป๊บเดียวแล้วเสร็จใช่ไหมลูกเราต้องใช้เวลาเราก็ต้องค่อยๆนั่งดูค่อยๆนั่งประดิษฐ์ถ้าเราใช้ตกแต่งกาจากกาวใช่ไหมคะถ้าเราติดลูกปัดก็ต้องรอทำไมคะรอทำไมรอให้ลูกปัดแห้งใช่ไหมลูกถ้าสมมติว่าหนูใจร้อนถ้านักเรียนใจร้อนแล้วเป็นยังไงคะไอ้ที่เราติดตกแต่งไว้เป็นยังไงที่เราทากาวไว้เป็นยังไงเอ่ยเละหลุดลงมาเลยแน่ใช่ไหมคะถ้าเราใจร้อนเพราะฉะนั้นเราต้องทำไมคะใจเย็นเย็นใจเย็นๆให้ค่อยๆประดิษฐ์ค่อยๆทำใช่ไหมคะลูกต้องรอให้กาวมันแห้งก่อนนะคะอย่างภาพอันบนคือภาพอะไรนะภาพอันบนคือภาพอะไรคะหน้ากากอะไรหน้ากากแมวถ้าเราใจร้อนพับหน้ากากแมววันนี้จะเป็นหน้ากากแมวไหมเป็นไหมคะไม่เป็นเดี๋ยวเราจะมาดูกันเดี๋ยวก่อนคุณบอกว่าคุณครูบอกว่าการประดิษฐ์นั้นต้องทำไมคะต้องใจเย็นๆแล้วก็อดทนใช่ไหมลูกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาดูกันว่าใครจะมีความอดทนแล้วมีความใจเย็นเพราะในอาทิตย์หน้าเราจะทำเรื่องงานพับกันใช่ไหมคะเราจะพับงานกันถ้าใครใจร้อนนะคะหรือใครไม่อดทนเลยห่วงเล่นไม่อดทนนะคะงานของนักเรียนจะออกมาเป็นยังไงคะนักเรียนคิดตัวเองว่าจะออกเป็นแบบไหนคิดว่าจะสวยหรือว่าไม่สวยไม่สวยฮะไม่สวยเราเลือกเองได้ใช่ไหมถ้าเราอยากให้งานเราสวยเราก็ต้องทำไมคะใจเย็นใจเย็นๆแล้วก็ต้องทำไมลูกตั้งใจทำงานใช่ไหมคะไม่ห่วงคุยใครจะมาชวนเราคุยไหมเธอมาเพื่อนมาสะกิดเราคุยไหมคะไม่คุยไหมลูกไม่คุยเพราะอะไรเราก็บอกเราไม่คุยเราจะตั้งใจทำงานเดี๋ยวงานของเราไม่สวยเดี๋ยวเราไม่ได้คะแนนดีๆใช่ไหมคะถ้าเธอก็ฟังสิบอกเธอก็ฟังคุณครูสิไม่ใช่มาคอยคุยอยู่ถ้าคุยอยู่แล้วเป็นยังไงทำไม่ได้งานก็ไม่สวยนะคะแล้วอะไรอีกภาพที่มีล้ออะไรเอ่ยรถอะไรคะรถรถใช่ไหมคะลูกถ้าเราใจร้อนเราใส่ล้อผิดล้อถูกใส่ล้อชิดกันเลยรถจะวิ่งได้ไหมไม่ได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้แน่นอนเลยเป็นไงรถล้อติดกันเลย
จากที่มี4ล้อบางคนใจร้อนมากเหลือกี่ล้อเหลือ2ล้อได้แค่ล้อหน้าล้อเดียวล้อหลังยังไม่มาใช่หรือเปล่าคะใช่หรือเปล่ากาฟิลใจร้อนมากไปหน่อยเหลือล้อแค่คู่เดียวคู่หลังไม่มาแล้วรถจะวิ่งได้ยังไงฮะรถยนต์ต้องมีกี่ล้อฮะใครบอกรถยนต์มี2ล้อใครพูดใครหลงฮะใครหลงเปล่าตั้งเรียกสติมาหน่อยไม่มีใครหลงแสดงว่าคุณครูหูฝาดแสดงว่าคุณครูหูแว่วไปว่าได้ยินว่ารถยนต์มี2ล้อรถยนต์มีกี่ล้อมี4ล้อโอ้แสดงว่าคุณครูหูแว่วไปนะคะบางคนบอกว่าไม่ตั้งใจทำมัวแต่ห่วงคุยกลัวไม่ทันเวลาใช่ไหมคะคุณครูจะบอกว่าต้องเรียนใกล้เสร็จหรือยังรีบร้อนไปหน่อยจากรถ4ล้อเหลือกี่ล้อ2ล้อหรืออีกประเภทหนึ่งได้2ล้อไม่ว่านะคะอีกประเภทหนึ่งหายไปอีกเหลือแค่ล้อเดียวโอ๊ยหาไม่เจอคุณครูแปะไปให้รู้แล้วกันว่ารถมีแค่1ล้อแล้วรถมี1ล้อจะวิ่งได้ไหมไม่ได้ไหมคะไม่ได้รถมีล้อเดียวจะวิ่งได้ยังไงเพราะฉะนั้นรถยนต์ถ้าเอาตามความเป็นจริงมันต้องมีทั้งหมดกี่ล้อมี4ล้อเลยนะคะอีกภาพหนึ่งภาพอะไรภาพอะไรเอ่ยจรวดไหนใครไม่เคยเล่นบ้างจรวดจริงๆเหรอไม่เคยเล่นโอ้โหไม่เคยพับเลยเหรอคะจรวดนี่ก็คืองานจรวดถ้าเราพับไม่ดีจรวดมันต้องมีอะไรคะความสมดุลของกระดาษด้วยใช่ไหมคะถ้าเราพับเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งจรวดจะพุ่งตรงไหมไม่ตรงไหมคะไม่ตรงอีกคนหนึ่งตั้งใจพับมากเลยคุณครูบอกว่าให้พับให้อยู่ตรงกลางนะเขาก็วัดเลยตรงไหนคือตรงกลางเขาก็ค่อยๆตั้งใจทำให้มันอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะพอพับให้ได้ตรงกลางแล้วพับปีกออกมาพอเวลาเขาล่อนโอ้โหเครื่องเขาไปตรงดิ่วเลยแต่อีกคนหนึ่งนะคะคุณครูบอกว่าให้พับไว้ตรงกลางไม่ได้ฟังหรอกมัวแต่ห่วงคุยอยู่ตรงกลางของนักเรียนเป็นยังไงเบี้ยวไปแล้วข้างหนึ่งใช่ไหมคะพอเบี้ยวไปข้างหนึ่งพอเวลาเราพุ่งส่งจรวดไปเป็นยังไงนักเรียนคิดว่ามันจะพุ่งตรงไปหรือมันจะปักอยู่ตรงนี้ข้างหน้าเธอฮะอยู่ตรงไหนฮะปักตรงไหนปักอยู่ตรงนี้แหละปักอยู่ยังไม่ทันที่เปี้ยงไปเลยใช่ไหมคะพอออกแรงเปี้ยงของคนที่เขาตั้งใจทำงานเขาไปทางไหนแล้วเขาวิ่งตรงไปนู่นเลยส่วนอีกคนหนึ่งไม่ตั้งใจพับเลยคุณครูบอกว่าให้พับตรงกลางฉันไม่ฟังแหละไม่เอาแล้วตรงกลางเอามาตรงมุมนี่แหละพอเฟี้ยงไปเป็นยังไงคะปักเลยอยู่ข้างหน้านี่เลยไม่ต้องก้าวไปไหนอีกคนหนึ่งวิ่งไปเอาจรวดของตัวเองอยู่ตรงปลายสนามของเราเพิ่งจะอยู่ตรงไหนคะเผลอๆก้มลงไปข้างหน้าอยู่ตรงเท้าเรานี่เองไปไม่ถึงเพราะมันเป็นยังไงคะเพราะนักเรียนไม่ทำไมคะไม่มีความอดทนในการทำงานใช่ไหมลูกแล้วก็ไม่อะไรลูกไม่อดทนแล้วก็ยังไม่อะไรคะไม่มุ่งมั่นที่จะทำงานของเราให้ดีนะคะเราไปดูต่อไปข้อที่6ประโยชน์ข้อที่6อะไรเอ่ยข้อนี้เลยสำคัญเลยอะไรคะช่วยอะไรช่วยประหยัดช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวใช่ไหมคะในการที่จะซื้อของเล่นแล้วก็ของใช้ในการตกแต่งเป็นยังไงคะแทนที่เราจะต้องเสียงของเล่นพังแล้วร้องเลยจันนี่ร้องป้าป๋าอยากได้ของเล่นใหม่อยากได้ของเล่นใหม่จะร้องอีกไหมคะไม่ร้องแล้วเราทำเองได้ใช่ไหมลูกเอป้าม้าจะต้องสงสัยแล้วเอ๊ะทำไมจอนนี่ไม่เห็นร้องเอาของเล่นเลยเพราะว่าจอนนี่ทำไมคะทำเองได้ใช่ป่าโอ้จอนนี่เก่งงั้นจอนนี่ไม่ร้องเอาของเล่นต้องให้รางวัลและงั้นเดี๋ยวพาจอนนี่ไปเที่ยวดีกว่าเพราะว่าเดือนนี้ไม่ร้องเอาของเล่นเลยเล่นแต่ของเล่นที่ตัวเองทำเองใช่ไหมคะหรือว่าของเล่นอันเก่าเพราะฉะนั้นยังมีเงินเหลืออยู่ใช่ไหมเงินในส่วนที่จะต้องไปซื้อของเล่นให้พวกเด็กๆหรือซื้อว่าซื้อของเล่นให้จอนนี่ทุกเดือนเอาพาจอนนี่ไปเที่ยวดีกว่าหรือว่าอยากจะกินอะไรคะอยากกิน KFC ออกบีมบอกว่าอยากกิน KFC แต่ว่าเดือนนี้บีมร้องซื้อของเล่นหรือเปล่าไม่ได้ซื้อบีมบอกว่าผมไม่ได้ซื้อเลยนะแม่วันนี้ผมเล่นนะของเล่นอันเก่าผมพับจรวดเล่นทั้งเดือนเลยพับจรวดอย่างเดียวเลยผมไม่เล่นอย่างอื่น
ช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คุณแม่ก็ไม่ต้องเสียเงินใช่ไหมลูกไม่ต้องเสียเงินเวลาไปตลาดก็ไม่ต้องซื้อของเล่นให้บีมเพราะฉะนั้นเงินตรงส่วนนี้ก็ยังเหลือก็ยังสามารถพาบีมไปกินอะไรบีมบอกว่าอยากกินอะไรนะคะ KFC ใช่ไหมลูกก็ยังพาบีมไปกิน KFC ได้ด้วยใช่ไหมคะเป็นยังไงคะยังช่วยอะไรคะลูกช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวของเราด้วยใช่ไหมคะเรายังมีเงินเก็บเอาไว้อีกเยอะๆเลยทำให้คุณพ่อคุณแม่เราเป็นยังไงคะมีเงินเก็บมากมายใช่ไหมลูกเอาเก็บไว้ให้นักเรียนเรียนเวลาเป็นยังไงคะสูงสูงเพราะว่าเวลาเด็กๆเรียนไปที่ชั้นอะไรคะสูงสูงเข้าเรียนมัธยมเข้าเรียนมหาลัยเราต้องใช้เงินเยอะไหมเยอะใช้เงินเยอะไหมคะเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังเป็นเด็กๆอยู่ใช่ไหมคะเราก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำไมต้องช่วยอะไรคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวของเราใช่ไหมลูกทีนี้เรามาดูต่อไปเรามาดูกันว่าลักษณะของงานประดิษฐ์เดี๋ยวเรามาดูลักษณะของงานประดิษฐ์กันนะคะว่างานประดิษฐ์นั้นเป็นอย่างไรนะคะงานประดิษฐ์ทั่วไปนะคะจะเป็นงานที่บุคคลสร้างขึ้นมาจากความอะไรคะ